ที่ชนบุรีครับคุณลุงเนี่ยถือว่าดีใจสุดๆล่ะอยู่ประเทศไทยมา82ปีเพิ่งมีบัตรประชาชนครับลุงเสาว ลุงสาวทุ่งได้เป็นประชาชนปีนี้82ครับเป็นคนช่องแสมสารนะคะอยู่ที่อำเภอสัตหีบชนบุรีท่านอยู่อย่างไร้ตัวตนคุณเอมาถึง82ปีครับถ้าพูดก็คือทั้งชีวิตอะค่ะกำลังจะได้ทําบบประชาชนแล้วนะคะตกหล่นมาได้ยังไงถึง82ปีปก็คือทางคุณสุภาพรจันแจ่มท่านเป็นนักพัฒนาชุมชนชํานาญการอบตแสมสารพอทราบเรื่องก็ประสานไปที่หน่วยงาน,น,นค้นหาทะเบียนราษ เช็คประวัติแล้วก็ตามหาญาติจนกระทั่งเจอคนที่นามสกุลเดียวกับคุณตาเสาก็คือพี่ชายคะ่ะนี่พี่ชายนั่งอยู่นี่นะคะเสื้อสีแดงลายทางๆเนี่ยแล้วยังไงต่อคือพอไปเจอพี่ชายแล้วเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์ธานีก็เลยติดต่อให้มาตรวจ DNA ที่กรุงเทพเห็นไหมเห็นไหมดูว่า DNA เนี่ยตรงกับทางคุณตาเสาหรือเปล่าครับ ปรากฏตรงกันค่ะก็เลยเชิญตัวมาที่สัตหีบเมื่อวานนี้เพื่อที่จะเป็นพยานว่าคุณตาสาวสามารถทำบัตรประชาชนได้แล้วมีตัวตนนะคะนี่เป็นญาติกันก็ต้องขอบคุณสสเขต8ชนบุรีคุณสถิรเพื่อประพันธ์ด้วยท่านออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยตั้งแต่พามาตรวจ DNA ตรวจเอกสารแล้วก็ค่าเดินทางด้วยคือจริงๆคนที่ต้องขอบคุณนะอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณสุภาพรจันแจ่มเนี่ย ที่เป็นนักพัฒนาชุมชนของอบตแสม่สารเนี่ยไปตามตัวมาได้ค่ะคนนี้คือสุดยอดจริงๆนะเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีเกิดขึ้นเยอะคุณผู้ชมเห็นหลายๆเคสในกรุงเทพเองบางทีไปดันที่เขตก็ยากกว่าจะได้นี่ปรากฏว่าคุณที่เป็นนักพัฒนาชุมชนเนี่ยคุณสุภาพรแกไปช่วยอุตสา์หไปตามหาพี่แล้วเอาตัวไปตรวจดีเเห็นนะจนดี a ตรงกันยืนยันกันมา แล้วก็มีสสหรอที่เขาไปช่วยสนับสนุนเรื่องเงินใช่ค่ะก็ปรากฏไปไปมามาช่วยกันดันจนลุงเสาเนี่ยตอนนี้แกมีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองแล้วครับต่อ,อไปนี้ก็จะได้ไปทําธุรกรรมแล้วก็เอาไปรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามสิทธิที่คุณตาควรจะได้รับนะคะแล้วที่สําคัญก็คือได้พบกับพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานด้วยอ่านี่แหละจากนี้สิ่งที่ต้องทําเตรียมตัวรับสวัสดิการของรัฐได้เลยเห็นไหมฮะ สาบบง30บาทนะถ้าเกิดเบีย้ยคนชราคนอายุ60ไปจนถึง69ปีเดือนละหลายหกร้อยเจถึงเจ็ดสบาเจ็ดร้อยใช่ไหมแปดสิถึงแปบาอาลุงเสาจะเข้าเกณฑ์นี้นะเพราะลุงเสาแก่แปดก็จะได้เดือนละ800บาทนะรีบไปขอรับนะลุงนะ วันก่อนคุยว่าจะมีการปรับเกณฑ์ต่างๆโดนนายกสั่งตูมลงมาเงีบยไปก็รีบไปรับก่อนเอาเกณฑ์เนี้ยเอาเกณฑ์เนี้ยเดือนละ800เดือนละ800นะนี่ดีใจกับลุงเสาเพิ่งมีบัตรประชาชนช่วยกันหลายส่วนน่ะก็ดีอะ